เรามาทำน้ำซาวข้าวใช้ให้จุใจกันเลยนะคะเริ่มจากการใช้น้ำตาลปี๊บค่ะ4กิโลผสมกับน้ำเล็กน้อยนะคะไม่ต้องตวงน้ำเลยค่ะขยำน้ำตาลปี๊บให้เข้ากันก่อนนะคะพอขยำให้เข้ากันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนำรำแป้งรำอ่อนเนี่ย4กิโลเหมือนกันนะคะเอามาผสมเนี่ยคลุกเคล้ากันนะคะเราจะทำน้ำซาวข้าวนะคะเพื่อที่จะเอาไปใช้ในสวนของเรานะคะเราก็จะเตรียมน้ำมาถังใหญ่ๆเลยค่ะ50ลิตรเลยนะคะแล้วก็นำรำข้าวกับน้ำตาลปี๊บที่เราผสมเข้าไว้เนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะก็จะมีลักษณะนี้นะคะปิดฝาทิ้งไว้10วันค่ะหลังจาก10วันแล้วเรามาเปิดดูนะคะเขาจะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะน้ำเขาจะเป็นสีเหลืองแล้วก็มีฮิวมัสจุลินทรีย์ลอยอยู่มีกลิ่นหอมคล้ายๆสาโทนะคะขั้นแรกเลยเราก็จะนำไปขยายเชื้อขยายจุลินทรีย์ในน้ำหมักหัวปลาน้ำหมักหมูของเราก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้เอามาใช้ในสวนนะคะใช้เนี่ยดีที่สุดเลยนะคะน้ำหมักหัวปลาน้ำหมักหมูเนี่ยนะคะเขาจะทำให้พืชผักของเรากรอบหวานดอกไม้ก็สีสวยนะคะเราไม่ต้องไปใช้ปุ๋ยเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ปุ๋ยก็แพงนะคะส่วนถังนี้10ลิตรเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาใช้ให้ดูกันเลยค่ะเราใช้น้ำเปล่าประมาณ60ลิตรนะคะแล้วเอาน้ำซาวข้าว10ลิตรเนี่ยใส่ลงไปเลยนะคะที่เราหมักแล้วนะคะรวมทั้งน้ำหมักหัวปลาหรือน้ำหมักหมูของเราผสมกันลงไปเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะพอผสมเสร็จเนี่ยเราจะต้องรดน้ำแพรเซียงไฮ้คุณนายจืดสายหรือพืชผักสวนครัวของเราให้ดินชุ่มก่อนนะคะแล้วเราถึงจะเอาบัวอัจฉริยะของเราที่รดน้ำหมักแล้วไม่ตันเอามาตักแล้วก็ลงไปรดแบบนี้เลยค่ะจุลินทรีย์เขาจะไปเติบโตได้ในดินที่ชื้นนะคะที่เย็นเพราะฉะนั้นเราจะต้องรดตอนเย็นนะคะตอนที่ไม่มีแดดแล้วนะคะนี่เลยค่ะเราก็จะมารดบอนสีนะคะอุ้ยบอนสีนี่ใบสวยแทงหลอดกัดสีดูสิคะอินงอินเหนาเนี่ยสีขาวเลยค่ะบอนสีชอบมากๆเลยนะคะเพื่อนๆใครที่มีที่ร่มอยู่ที่บ้านเราก็เลี้ยงบอนสีนะคะตรงไหนเป็นที่แดดเราก็เลี้ยงคุณนายตื่นสายอันนี้ก็จะเป็นดินหมักก้ามปูค่ะรดลงไปเลยนะคะเปื่อยเร็วมากๆแค่5วันเปื่อยเลยนะคะสำหรับใบไม้ที่เรากวาดเข้าไว้นะคะเราจะมาปลูกบอนสีนะคะเราก็จะมาทำปุ๋ยด้วยนะคะได้ประโยชน์หลายอย่างนี่ดูสิคะพอเช้าขึ้นมาเนี่ยเขาได้ปุ๋ยนี้ลงไปนะคะเขาจะกิ่งเขาจะเด้งชูขึ้นมาทันทีเลยนะคะพอช่วงเช้าขึ้นมานะคะเพราะกลางคืนเนี่ยเขาอิ่มอกอิ่มใจกับปุ๋ยของเราแล้วนะคะเช้าขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะสดใสสดชื่นกระดีกระด้ากันมากเลยสำหรับดอกไม้คุณนายตื่นสายแพรเซียงไฮ้เนี่ยอายุ50วันเองนะคะดอกตรึมขนาดนี้แล้วปกติแล้วเขาจะออกดอกเมื่ออายุ2เดือนครึ่งนะคะทุกคนถ้าทุกคนเอาไปปลูกกันแล้วนะคะดูความสมบูรณ์นะคะว่าถ้าคุณนายตื่นสายเขาสมบูรณ์มากเขาจะออกดอกเร็วนะออกดอกใหญ่ดอกสวยนะคะแล้วก็ออกดอกนานมีอายุยืนยาวด้วยนะคะเราใช้สูตรนี้ไปบำรุงกันเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามช่องคุณนายไอเดียแล้วก็ FC ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะให้กำลังใจมาเนี่ยคุณนายไอเดียเนี่ยซาบซึ้งเหลือเกินนะคะขอกราบขอบพระคุณเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีไปก่อนนะคะสำหรับสูตรปุ๋ยที่คุณนายไอเดียใช้ในสวนค่ะนำไปใช้กันเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะพบกันคลิปหน้านะคะ